แจ๊คคุณทักษิณเนี่ยมีส่วนขนาดไหนก็คงมีส่วนเยอะนะเพราะท่านก็ถูกไหมท่านอยู่ในระดับประเทศแล้วเมื่อท่านลงมาเล่นเองนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องมีส่วนแน่นอนแต่เราอย่าไปพูดเลยผมยังไงผมก็เป็นน้องนะครับนะฮะไม่มีปัญหาแล้วผมก็พูดเสมอว่าผมไม่เคยละลาบละล้วงอะไรนะครับแล้วสิ่งที่เราเป็นน้องเราเคารพนับถือพี่เขาก็เคารพนับถือพี่เขาเหมือนเดิมไปผิดใจกันหรือเปล่ากับพี่ทักษิณเนี่ยไม่มีฮะไม่มีอะไรผมเองนะการผิดใจอะไรกับผมไม่ฟังใครก็เป็นเรื่องของพี่เขาแต่ผมยืนยันว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้พูดไม่มีโอกาสได้ชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในปทุมธานีหมายถึงมีใครไปบอกคุณทักษิณในทำนองให้ร้ายคุณแจ๊ดเหรอเขาคงจะรู้กันดีนะฮะแต่ผมไม่พูดดีกว่าแจ๊ดคุณทักษิณเนี่ยมีส่วนขนาดไหนก็คงมีส่วนเยอะนะเพราะท่านก็ถูกไหมท่านอยู่ในระดับประเทศแล้วเมื่อท่านลงมาเล่นเองนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องมีส่วนแน่นอนนะครับแต่เราอย่าไปพูดเลยผมยังไงผมก็เป็นน้องนะครับนะฮะไม่มีปัญหาแล้วผมก็พูดเสมอว่าผมไม่เคยละลาบละล้วงอะไรนะครับแล้วสิ่งที่เราเป็นน้องเราเคารพนับถือพี่เขาก็เคารพนับถือพี่เขาเหมือนเดิมนะครับเข้าใจเคารพนับถือแต่ว่าอันนี้หมายถึงการวิเคราะห์ว่ามันมีผลขนาดไหนกับการที่คุณทักษิณลงมาไปงานบวชใช่ไหมฮะแล้วก็มีส่งลูกสาวลูกชายมาอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรยังไงหมายถึงประเด็นว่ามันมีผลขนาดไหนกับการที่ทำให้เพื่อไทยเขาชนะขึ้นมา 2,000 คะแนนโดยประมาณต้องมีผลดีครับเพราะว่าเป็นพรรคเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมีผลแน่นอนนะฮะแล้วท่านก็เป็นคนระดับประเทศไอ้ผมมันแค่ระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเราก็อย่าไปคิดมากฮะเราก็อะไรที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีได้เราก็ทำต่อไปครับนะครับผมถามได้ไหมคือก่อนหน้านี้ไม่ได้มีโอกาสถามไปผิดใจกันหรือเปล่ากับพี่ทักษิณเนี่ยไม่มีฮะไม่มีอะไรผมเองนะการผิดใจอะไรกับผมไม่ฟังใครก็เป็นเรื่องของพี่เขาแต่ผมยืนยันว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้พูดไม่มีโอกาสได้ชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในปทุมธานีนะครับแต่ทุกอย่างมาลงที่ผมอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับเรายอมรับได้อยู่แล้วนะฮะสิ่งที่เรามาเรายืนกับประชาชนอยู่แล้วหมายถึงมีใครไปบอกคุณทักษิณในทำนองให้ร้ายคุณแจ๊ดเหรอเขาคงจะรู้กันดีนะฮะแต่ผมไม่พูดดีกว่านะครับเพราะวันนี้เราถือว่ามติพี่น้องประชาชนแบบนี้เราก็กลับไปใช้ชีวิตของเราไปดูแลคนไข้ของเราตามบุตรการที่เราตั้งไว้ถึงวันนี้ยังเคารพนับถือพี่ทักษิณเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมผมยืนยันเลยนะฮะผมไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วผมก็อยู่ผมพูดเสมอผมอยู่ของผมในส่วนของปทุมธานีเท่านั้นนะไม่ได้ทะเยอทะยานอยากไปมีตำแหน่งอะไรทางการเมืองอะไรไม่ใช่ครับแล้วผมก็สบายใจที่ผมทำให้คนปทุมธานีในช่วง3 ปีที่ผ่านมาครับนะครับเราผ่านพ้นอะไรมาได้เยอะนะฮะและนี่ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดนะครับนะฮะนี่ก็ต้องทำต่อไปครับเอ้พี่แจ๊ดไม่เคยพยายามจะไปขอพบคุณทักษิณเลยใช่ไหมไม่มีฮะเพียงแต่เราห่วงพี่เขาขนาดพี่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราข้ามน้ำมาไทยเราก็ไปใช่นะครับมีปัญหาด้วยความห่วงใยจริงๆไม่มีอะไรแต่ได้พี่น้องประชาชนนะฮะแล้วจะไม่มีคำพูดที่จะไปออกจากปากผมว่าจะไปตำหนิไปต่อว่าไปตัดเพาะหรือน้อยใจพี่เขาไม่มีนะครับสบายใจผมก็กลับไปรักษาคนไข้ของผมนะฮะเห็นคนไข้มีความสุขหายจากโรคภัยผมก็สบายใจตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาแล้วก็ออกจากชั้น14มาเนี่ยไม่เคยเจอเลยใช่ไหมไม่เคยพยายามจะคุยกันเลยครับมาทำไมไม่ติดต่อไปคุยกันล่ะฮะโอ้ผมไม่รู้ว่าใครไปใส่อะไรผมไว้บ้างนะครับนะฮะก็ไม่มีอะไรฮะด้วยความมีอะไรให้พี่เขามีอะไรให้รับใช้ก็บอกมานะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถ้ามีโอกาสพูดกับคุณทักษิณจะพูดกับคุณทักษิณว่ายังไงก็ต้องคุยว่ามันก็ต้องคุยกันนะว่าถ้าเกิดมีโอกาสนะก็จะบอกว่ามันมีอะไรบ้างที่ไปใส่ไปบ้างเพื่ออะไรเพื่อให้พี่เขาได้รับรู้ว่าในปทุมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วในสมัยหน้านะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสสในปทุม